งาน EOD ของจังหวัดยะลานะคะก็กู้ระเบิดคาร์บอมกลางปั๊มน้ำมันในอำเภอรามันค่ะสำเร็จนะคะหลังจากที่คนร้ายค่ะซุกในรถกระบะที่ถูกปล้นไปเมื่อวันที่26กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่สภ.รามันจังหวัดยะลานะคะได้รับแจ้งจากพนักงานปั๊มน้ำมันควอลิตี้100หมู่6ตำบลกายูบ่อเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลานะคะมีผู้ต้องสงสัยจำนวน2คนค่ะแต่งกายด้วยชุดสตรีมุสลิมนะคะใช้หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าขับรถกระบะ Mazda Fighter สีบอลเงินนะคะหมายเลขทะเบียนปปนหนู7744ปัตตานีมาจอดเติมน้ำมันภายในปั๊มค่ะโดยแจ้งพนักงานให้เติมน้ำมันเต็มถังนะคะในขณะที่กำลังเติมน้ำมันอยู่นั้นผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนได้วิ่งลงจากรถและข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งมีรถจักรยานยนต์จอดรอรับอยู่แล้วหลบหนีไปในตัวอำเภอรามันหลังรับแจ้งค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าป้ายทะเบียนดังกล่าวเป็นป้ายทะเบียนปลอมจึงได้ปิดกั้นเส้นทางห้ามรถวิ่งสัญจรผ่านไปมาเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนจากนั้นจึงได้แจ้งพันตำรวจเอกปิยวัฒน์เฉลิมศรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพันเอกสิทธิศักดิ์เจนบรรจงผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าตรวจสอบทันทีต่อมานะครับนายดลเดชพัฒนรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุครับจากนั้นก็จึงได้เข้าทำการตรวจสอบรถยนต์กระบะคันดังกล่าวนะครับจนพบว่าภายในรถนั้นมีถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมวางอยู่ที่เบาะด้านหลังของรถเจ้าหน้าที่จึงได้เริ่มกระบวนการเก็บกู้วัตถุระเบิดตามขั้นตอนครับโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็สามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดที่อยู่ภายใต้รถเอาไว้ได้โดยพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องครับน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมนะครับจุดชนวนด้วยระบบวิทยุสื่อสารครับจากการตรวจสอบครับพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวนั้นเป็น Mazda สีดำขออภัยครับ Mazda นะครับหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ต่อเต่า2816จังหวัดยะลาครับซึ่งเป็นรถที่ถูกปล้นไปจากลูกจ้างร้านทำโครงหลังคาเหล็กนะครับบนถนนภายในหมู่บ้านครับบ้านทุ่งขาหมู่ที่2ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยคนร้ายนั้นได้ยิงนายอดิศรสุขาเขินลูกจ้างร้านโครงเหล็กเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ2คนครับเหตุเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็พบว่ารถคันที่นำมาก่อเหตุในครั้งนี้นั้นคนร้ายได้มีการไปเปลี่ยนสีใหม่จากสีดำเนี่ยนะครับมาเป็นสีเทาบรอนซ์อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับรวมทั้งพ่นสีล้อรถใหม่พร้อมเปลี่ยนป้ายทะเบียนจากบอใบไม้ต่อเต่า2816ยะลาเป็นทะเบียนปอปานอหนู7744ปัตตานีครับก่อนนำมาจอดทิ้งไว้ที่ปั๊มดังกล่าวซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดภายในปั๊มนะคะรวมทั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตเทศบาลกายูบ่อเกาะเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายนำรถดังกล่าวเข้ามาจอดโดยพบว่ากล้องวงจรปิดค่ะสามารถบันทึกภาพกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เอาไว้ได้ซึ่งจะมีการขยายผลติดตามจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ต่อไปค่ะ